มีมุมมองจากภาคธุรกิจจังหวัดตรังก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยค่ะเคารพมติของไตรภาคีที่พิจารณาค่าแรงขั้นต่ำที่เสนอไปนะคะเพราะจากไตรภาคีจังหวัดที่พิจารณากันเคาะกันไปแล้วเนี่ยค่ะเขามีการพิจารณากันอย่างรอบด้านค่ะถ้าหากว่าขึ้นแบบก้าวกระโดดให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐหาเสียงเอาไว้เนี่ยค่ะบางธุรกิจก็อาจจะรับไม่ไหวค่ะที่จังหวัดตรังก็มีกรรมการไตรภาคีจังหวัดนะคะประกอบไปด้วยฝ่ายราชการฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างก็มีการพิจารณามีมติร่วมกันเสนอปรับค่าแรงขั้นต่ำอีก5บาทค่ะแต่ว่าในการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีค่ะก็บอกว่าอยากจะให้ปรับขึ้นเป็น6บาทจากเดิมค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตรังถ้าคุณผู้ชมไปทำงานที่ตรังเนี่ยค่ะก็อยู่ที่วันละ332บาทถ้าปรับขึ้นนะคะจะอยู่ที่338บาทต่อวันประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและเป็นคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตรังค่ะก็บอกว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวเลขที่เอกชนเขารับได้เข้าใจสถานการณ์ว่าจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นแต่อยากจะให้ปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะภาคเอกชนเองเราก็เป็นห่วงนะตัวเลขที่ออกมาครั้งแรกเนี่ย600เนี่ยเราก็เอกชนเองก็ตกใจอ่ะนะครับตกใจแล้วก็หลังจากนั้นก็พอกระแสแรงไปก็จะมีตัวเลข400เพิ่มขึ้นมานะครับทางภาคเอกชนเองก็เป็นห่วง400ก็ยังเป็นห่วงนะครับวันนี้จะขึ้นทันทีทันใดไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างภาคเอกชนก็ต้องปรับตัวเศรษฐกิจของในประเทศเองนะครับก็ต้องรอให้ฟื้นนะครับถ้ายังเป็นอยู่ขนาดนี้แล้วก็ทางรัฐบาลมีทิศทางที่มองว่าควรจะปรับเพิ่มค่าจ้างขึ้นไป400ผมคิดว่าเอกชนลำบากคือจริงๆการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำมีหลายปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่น่าสนใจเขาบอกว่าต้องไปดูค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดใกล้ๆกันด้วยนะคะต้องอยู่ในระนาบที่ใกล้กันยกตัวอย่างอย่างเช่นกระบี่เนี่ยก็ใกล้กับตรังเขาขึ้นไป7บาทสตูลขึ้นไป8บาทนครศรีธรรมราชขึ้นไป10บาทซึ่งตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 บาทอยู่ในทิศทางที่ไม่ควรที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานซึ่งถ้าแตกต่างกันมากนะคะจังหวัดใกล้ๆกันห่างกันถึง 30-40 บาทแน่นอนค่ะการเคลื่อนย้ายของแรงงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลกระทบได้นะคะซึ่งภาคเอกชนก็อย่างที่บอกไปว่ายินดีที่จะปรับให้ตามที่รัฐบาลขอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเคารพเสียงของคณะกรรมการไตรภาคีไม่อยากจะให้มีการทบทวนกันใหม่เพราะมีการเคาะพิจารณาแล้วก็มติร่วมกันไปแล้วจากระดับจังหวัดแล้วก็มองว่าการขึ้นค่าแรงให้ได้ตามที่รัฐบาลหาเสียงเอาไว้นะคะวันละ600บาทใน4ปีนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องยากมากเช่นเดียวกันค่ะเอาสเต็ปแรกให้ได้ก่อนนะคะ400บาทค่ะ